ระบาดมาตามนัดพายุไต้ฝุ่นไห่เฉินถล่มญี่ปุ่นผู้นำสั่งรับมือน้ำท่วมฉับพลันขณะที่สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินแล้วกว่า500เที่ยวที่ออกจากจังหวัดโอกินาวาและในพื้นที่ตอนใต้ส่วนรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ตอนใต้และตะวันตกถูกสั่งระงับบริการสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังเผยอีกว่าพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงแล้วและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกออกห่างจากแผ่นดินใหญ่แต่ยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าจับตาฝนที่อาจตกหนักเป็นประวัติการณ์กระแสลมแรงคลื่นสูงและน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์อากาศจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนระวังฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งอีกทั้งระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะเขตปากแม่น้ำนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อประสานงานกับทุกฝ่ายในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากพายุลูกนี้และย้ำเตือนให้ประชาชนระวังเหตุน้ำท่วมและดินถล่มคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนพัดขึ้นฝั่งเกาหลีใต้ในวันนี้หนุ่มศรรามเปิด6ข้อตกลงหลังเซ็นใบหย่าติ๊กงานนี้ชัดเจนแล้วต่อมาติ๊กกนิดรินได้ยอมรับกลางรายการโหนกระแสว่าตนเองเป็นหนี้พนันบาคาร่าจนชีวิตครอบครัวพังส่วนเงินครึ่งล้านในแบงค์ที่หายไปนั้นก็เป็นคนไปกดเองโดยยืนยันหนุ่มศรรามรู้เรื่องแล้วนอกจากนี้ติ๊กกนิดรินยังได้โพสต์ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปดูในใบหย่าที่หนุ่มศรรามได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวจะพบว่าในด้านหลังของใบหย่าได้ระบุ6ข้อตกลงไว้ว่า 1. ทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจดังได้นำหนังสือสัญญาการหย่ามาแสดงและได้แนบติดพร้อมบันทึกนี้แล้ว 2. คู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรเป็นจำนวน1คนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์โดยคู่หย่าทั้ง2ฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชาย3เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงฝ่ายเดียว 4. เรื่องทรัพย์สินตกลงกันเองไม่ประสงค์บันทึก 5. เรื่องหนี้สินไม่มี 6. เรื่องตกลงอื่นไม่มีรัศมีแขโพสต์ภาพล่าสุดแฟนคลับแห่คอมเมนต์ภาพจากรูเซมิกแอร์และล่าสุดไฮโซแชมป์ได้เปิดเผยกับมดดำว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดคิดว่ารัศมีแขเป็นชายหนุ่มที่เข้ามาวุ่นวายกับสาวน้ำหวานส่วนรัศมีแขได้ระบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและปากและได้เอ็กซเรย์โชคดีที่จมูกไม่หักอย่างไรก็ตามรัศมีแขได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจที่พัทยาแล้วทางไฮโซแชมป์ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดแล้วว่าเจ้าตัวได้เคลียร์กับรัศมีแขเรียบร้อยแล้วยังมีการชวนมาทานอาหารร่วมกันอีกด้วยแต่แฟนคลับกลับไม่เชื่อและได้ทำการถล่มไฮโซแชมป์อีกด้วยรัศมีแขเข้าแจ้งความภาพจากแชมป์ขีดล่างฟาบริกต่อมาล่าสุดรัศมีแข
ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพล่าสุดในไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าปกป้องรักลุงแขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีคิงคองและทำเอาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการแห่เข้ามาให้กำลังใจรัศมีแขมากมายและพร้อมเซฟรัศมีแขอีกด้วยทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้รัศมีแขด้วยนะคะและขอให้หายเร็วๆค่ะ พ่อแบมแฉลุงพลอีกผมมั่นใจงานนี้รอดยากภาพจากทุกโต๊ะข่าวและอีกกรณีที่เพจอย่าหาทำระบุว่าทางครอบครัวน้องชมพู่ได้รับเงินบริจาค3ล้านบาทด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนยืนยันว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคและเงินจำนวน3ล้านบาทไม่มีจริงอีกทั้งเคยพูดถึงเรื่องนี้และเคยแสดงความบริสุทธิ์อย่างชัดเจนไปแล้วจึงไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรวมถึงไม่ได้จ้างใครพูดหรือให้เป็นพยานฝ่ายตนอีกด้วยเพราะถ้าหากได้เงินจริงๆก็คงไม่ต้องกรีดยางขายแล้วนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพลุงกับป้าของชมพู่กล่าวว่ากรณีนี้ตนไม่เห็นแม่ชมพู่ดื่มสุราเพราะแม่น้องชมพู่ไม่ดื่มของพวกนี้ส่วนพ่อน้องชมพู่ไม่แน่ใจเท่าที่เห็นไม่เห็นมีกินของพวกนี้ส่วนตัวก็เห็นมีคนกินเหล้าบ้างเป็นชาวบ้านที่ตั้งวงเล่าหลังการหาชมพู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใครบ้างส่วนตำรวจเท่าที่ตนเห็นก็ไม่มีเพราะตนก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นตำรวจบ้างทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพิษณุพรชัยมโยชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปตนก็จำไม่ได้มากนักว่าตำรวจสภ.กกตูมเข้ามาในพื้นที่วันไหนบ้างแต่ตนเริ่มสังเกตเห็นตำรวจในช่วงวันที่12ถึง13พฤษภาคม63ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าตำรวจมาอยู่ในพื้นที่นานแค่ไหนแต่มั่นใจว่าไม่มีตำรวจมานั่งกินเหล้าอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านน้องชมพู่เลยเพราะตนก็อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ถ้าตำรวจจะไปนั่งดื่มอยู่จุดอื่นของหมู่บ้านตนก็ไม่เห็นและตนก็ไม่ได้ไปดื่มกับใครอย่างไรก็ตามคนในหมู่บ้านไม่ค่อยรู้จักกับตำรวจสภ.กกตูมมากนักแต่ก็มีเพียงบางคนที่รู้จักกับชาวบ้านตนก็ไม่เห็นใครมาดื่มเหล้ากับคนในหมู่บ้านแต่อย่างใดกรณีพ่อแบมยืนยันเรื่องเวลาว่าเจอลุงพลที่สวนยางใกล้บ้านในเวลา9โมงกว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวจึงเดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินทร์กงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกอกที่เคยให้ข้อมูลว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางเวลา9โมงกว่าในวันเกิดเหตุเปิดเผยว่าตนยังยืนยันคำเดิมว่าในวันเกิดเหตุที่เจอลุงพลนั้นตนได้เจอในเวลา9โมงกว่าจริงๆซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลแบบเดิมกับตำรวจไปหลายครั้งโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากวันหนึ่งตนถูกนำตัวไปเป็นพยานนั้นตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินในเรื่องการเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าไม่ได้จำเหตุการณ์คลาดเคลื่อนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดภาพจากทุกโต๊ะข่าวนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพลุงกับป้าของชมพู่กล่าวว่าตนไม่ได้มีความกังวลเรื่องนี้แต่ความจริงมันแก้ไขไม่ได้ซึ่งหากแม่น้องชมพู่ไม่เป็นพยานช่วงวัด GPS ตนก็ยังมีแม่ถอนกับนายม็อกที่เป็นพยานรวมทั้งพ่อตาแม่ยายแต่ตนไม่กังวลเพราะความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วคลิป